จเจริญพรสาธุชนผู้จเจริญในธรรมถูกถูกท่านเออต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟัง ที่เคารพในธรรมเนี่ยท่านจะได้รับฟังธรรมะจากหลวงพ่อฉันกันเน,นเป็นเวลาสามสิบนาทีเนี่ย มาแล้วเนอหลวงป่อฉันมาแล้วเนอเออมาพบกับท่านผู้ฟังตามสัญญาธรรมของนานาจิตตุดวงนี หลวงพ่อฉันมาในวันนี้ก็ได้นำเอาธรรมะเรียกว่าเป็นปุขลาธิฐานคือเนธานนำมาฝากท่านผู้ฟังด้วยคือเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกันไป เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ของท่านผู้ฟังคนเหล่านี้ถ้าหากว่าการสนทนาพูดคุยกันก็ดีนถ้าเปลี่ยนเรื่องคุยกันอารมณ์มันก็จะเปลี่ยนไป เห็นคนเขาคุยกันหลวงปู่ฉันนั่งอยู่ในรถนั่งอยู่ในรถเสร็จแล้วก็มองไปนอกรถคนรถมันติดติดเฟรมติดแอร์เห็นคนสองคนนั่งคุยกันแต่ไม่ได้ยินเสียง ตอนแรกๆเนี่ยคุยกันหัเลาะเลิงล่าสกิดโูจะกิดกันยังมีความสุขแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยคุยกันเรื่องเศร้าๆหน้า,นาตาเศร้าลงมานี่ยแสดงว่าการพูดการคุยนี่เนี่ย มันสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของคนฟังได้นะหลวงพ่อชันก็ามาวิเคราะห์ดูเสียงที่เราได้ยินได้ฟังนะสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์ของคนฟังได้เพราะฉะนั้นเรามาฟังนิทาน การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์กันเนี่ยกันเล่านิทานเนี่ยโอ้หลวงพ่อฉันแต่เป็นตาลมันก็แก่เกินแกงสมมุติว่าเป็นตาลมันก็แก่เกินแกงแล้วเวลาจะเล่านิทานจะสร้างอารมณ์ ให้มันเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮามันก็เชิงยากเหมือนกันเพราะว่าแก่มากแล้วนเคยแต่ปฏิบัติมาเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน พอจะมาเหล่านิทานนะมันฝืนความรู้สึกของตนเองมันเป็นการฝืนฝืนอารมณ์ของตนเองนแต่มันก็มีความจำเป็นไม่ใหญ่เอ,อ้มันมีความจำเป็นเพราะว่าพุทธรรมะอยู่องค์เดียว บางทีเขานำเอาซีดีหลายๆอาจารย์มาเปิดเขามาเปิดเขาหลายรถหลายชาติมันก็พอปังของเขาไอ้หลวงพู่ฉันเนี่ยมีโย่องเดียวตอนนั้นเองไอ้เสียงก็เสียงเดิมเดิมเสียงเดิมเดิมนับนบบนับนับ โอ้ยคนฟังมันก็เชิงจะเบื่อเหลือตามนะฟังเนอไม่ใหญ่เอ้ยนี่น,นฟังนิทานหลวงพ่อจันจะเล่าให้ฟังเรื่องหมาจิ้งจอกมันหลอกแพะถ้าหากว่าเล่านิทานทางด้านสติปัญญาเจ้าเล ส่วนใหญ่มันมันมกจะเป็นหมาจริงจอบถ้าเรานิทานเรื่องความโง่ก็มักจะเป็นลาเป็นอูดอยงว่า,าแม่มันถูกก็เตะตูดมาหลายทีเลยอูดเนี่ยมันโง่มัน,นถ้าเรานิทานเรื่องตกเป็นแพะรับบาปมักจะถูกเขาข่าอยู่บ่อยๆ เรียกวัตถุเขาหลอกเขาลวงเป็นสัตว์ที่มีความเื่อสัตว์เชื่อคนง่ายถูกคนหลอกเอาไปข่าถูกคนหลอกเอาไปกินสิ่งนั้นก็คือแพะมันก็เวียนวนเวียนอยู่ในสัตว์สิงสารสัตว์เหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นฟังกันเนอฟังฟังฟัง เสียงดังก็เริ่มมาอีกแล้วเปิดเครื่องสิครับรับฟังให้มันแจ๋วแม้หลวงพอฉันท่านมาแล้วเปิดวิทยุให้ดังๆเปิดไปเลยไม่ใหญ่อย่าไปรอมันลูกหลานมันจะได้ได้ยินน่ หมดทานแต่เดี๋ยวลูกมันก็ซื้อมาเปลี่ยนให้นะโอ้ยเขาว่าคนแก่คนแก่มักจะเป็นแม่ไม้ฟังกันฟังธรรมะฟังหลวงปู่ฉันเล่านนทานเนี่ยให้ฟังบอกว่าโอ้มันชื่นใจจังวะ่ะ คนแก่แม่ม่ายฟังกันฟังนิทานหลวงพ่อฉันบอกว่าชื่นใจจังโอ้ยได้ยินแต่เสียงคิดว่าลูกคงจะหลอแม่พอเจอตัวจริงลองอ๋อหลวงพ่อองค์นี้ตาเขาจังพระตาเขาว่า เออเวลาจะเรียกกันว่าพระตาเข๋เนี่ยก็ปวดรับหลังไม่ใหญ่เอออย่ามาพูดให้ได้ยินหลวงปู่ฉันเสียอกเสียใจฉันข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับเขาว่าพระตาเข๋เออที่หลังก็บอกว่าพระตาหวาน ว่าเหล่านิทานจะไปเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอาแล้วฟังนิทานเนอ้ไอหมาจริงจอกมันหลอกแพะมาขากินนี่ยืคนิทานมันที่จะเล่าให้ฟังคือในอติเตนิทานเล่ามันต้องอติเตกาเลเนี่ย ในอดีตการนานมาแล้วแต่นี่ไม่เกินตรงนี้ก็จ,กจะไปเกินตรงไหนไม่หา่เอออมันหาที่ขึ้นไม่ได้คือเรียกว่ามันมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดโดยกันอาศาัยอยู่ในป่าหิมพานนะโอ้ยมีความอุดมสมบูรณ์ เรียกว่ามันเป็นป่าที่มันมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์นานาจะนิดต่างก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนอาหารการกินการอยู่เพราะมันมีมากมายไม่ต้องแย่งกันกินแต่ถ้าหากว่าใครมีศีลมีหัวมีสติมีปัญญาก็ลอกหากินง่าย โอ้ยขัดนัดหลงป่่ฉันก็ยังถูกเขาหลอกนะไม่ใหญ่เอ้ยดูเนี่ยเขาเรียกกโง่เหมือนแพะนะว่าถูกเขาหลอกยังว่าคือในป่าดังกล่าวนี้เนี่ยมันมีธรรมอยู่มันมีธรรมอยู่ธรรมหนึ่งนะเป็นธรรมที่ลูกใหญ่ธรรมใหญ่ เสร็จแล้วในธรรมนี้หมาจิ้งจอกสองผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยมันเห็นมันก็ยึดเอาเป็นที่พักผาอาศัยของมันเนี่ยไอ้หมาจิ้งจอกสองผัวเมียเนี่ยมีอาหารกินไม่ขาดปากเลยเนี่ยเพราะมันฉลาดโดยไม่ต้องออกไปเที่ยวหาล่าเนื้อล่าสัตว์ ถึงเวลามันก็นอนหลอกเขาอยู่ในธรรมนี่ยโอ้ oh, เราวาทีไกลๆธรรมเนี่ยมันมีฝูงแพะมากมายเนี่ยเป็นร้อยๆตัวมาหากินกันเป็นฝูงๆเสร็จแล้วไอสุนัขจิ้งจอกเนี่มันก็หลอกแพะวางแผนกันหลอกแพะ เขามากินในธรรมเป็นอาหารอิ่มหนำสำลานทุกวันทุกวันนีโดยที่มันไม่ต้องออกไปหาล่าเนื้อหาล่าสัตว์ให้มันเหนื่อยเนี่ยพอมันได้กินเสร็จแล้วมันก็นอนหลับสบายอารมณ์เลยทีเนี่ยโอ้ยอิ่มจริงๆวันนี้ว่า เรียกว่าเหมือนกับฉันเช้าเอ็นฉันเป็นนอนน่ยหน,นังท้องตึงหนังตามันเขายอดเน,นีม่ใหญ่เอ้ยเนี่ยกินมากมันคงวังนอนนะแม่วันนี้มันสองพ่เมียนมันกินแระมันหลอกมาคาในธรรมกินอิ่มแล้วมันก็นอนหลับสบายสบายวะ ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมนี่คือเรียกว่ามันมีนางแพะตัวหนึ่งในรูปร่างสวยแพะตัวนี้มันเป็นตัวเมียเสร็จแล้สุดนักจิ้งจอกไอ้สุดนักจิ้งจอกที่เป็นผัวเนี่ยอยู่ในธรรมจะเงอออกมาเห็นแพะตัวเนี่งงามจริง,รงๆว่า แสดงว่ามันอยากจะลักขามสายพันเนี่ยนะถามมันเนี่นะมันเห็นนางแพะตัวนึงงามมันอยากจะลองของนอกดกอกใ้หมาจิ้งจอกแหมอะไรมันไว้นะเห็นแพะงามมันอยากจะลองของนอกมันก็วางแผนให้เมียลักของมันเนะี่ย เป็นคนไปหลอกเข้ามาในธรรมเสร็จแล้วมันคิดว่าจะกลมขืนก็ทำจำเลาดอกว่าทานี่หรือมันจะเอาเข้ามากินเนี่ยมันก็บอกเมียรักของมันบอกว่านี่เธอเมียของฉันเนี่ยฉันรักเธอจนสุดหัวอกหัวใจเลยนะแม่แต่ฉันอดไป มันอยากจะบอกลักววามันลักแพะตัวนี้งามจริงๆมันก็ไม่กลา้าบอกเมียมันยังวะบอกเอาอย่างนี้คนแล้วกันเธอว่าพี่เนี่ยจะแกล้งทําเป็นนอนตายว่ะน้องไปผูกเป็นเพื่อนกันกับนางแพะตัวนั้นไปว่ะแล้วก็ชวนเขาช่วยกันมาทําศพพี่ว่ะบอกก่าผัวฉันตายไปบอกไปหลอกมันไปว่ะนะ แต่เวลามันเข้ามาในถ้ำแล้วเนี่ยเธอออกไปหากินข้าวนอกไปสักพักหนึ่งแต่เด้อว่ามันสั่งเมียมนันนเสร็จนางแพะตัวดังกล่าวนี่ก็เราจะได้กินแพะเดี๋ยวฉันจะกินก่อนเมียออกไปหาที่กินที่อื่นก่อนรอกเข้ามาแล้วว่าแม่หมาจิงจอกตัวนี้ มันอยากจะลองของนอกลองของเมียมันบ่อยเข้ามันเบื่อมันนวธานเนี่ยเสร็จแล้วไอ้เมียแพะไอ้เมียหมาเนี่ยก็บอกแม่ีพนี่ช่างเจ้าเลจ่จิงจิงนอวะไอ้เมียหมาจริงจอกเนะี่ยเห็นว่าผัววางแผนทำเป็นตายให้เมียเนี่ยออกไปตีสนิท กเป็นมิตรเป็นเพื่อนกับแพะแล้วก็ชวนเข้ามาในธรรมปิดปากธรรมเงียบแตน่นันเองเงียบกลิบตนันเองว่าแม่พีใน่างเจ้าเล่ฉลาดจริงๆว่าวเรียก็เป็นเจ้าอุบายจริงจริงมาจริงจอคิดแล้วมันก็ไปเลยนะไปชวนแพะตัวดังกล่าวมานะบอกว่าเองไปชวนตัวงามๆเ้ยนะมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะ เสร็จแล้วก็ไปชวนแพะมาบอกว่านี่เธอเนี่ยผัวฉันตายมันก็ทำเป็นร้องห่มร้องไห้ในนางแพะเห็นนางหมาตัวนี้เนี่แม่มันก็สมมันเป็นผัวก็เมียมันแล้วมาใหญ่เออเขาเรียกกับผีมันประชาเดียวกันเน่ย ไอ้ผัวมันก็กินเหล้าไอ้เมียมันก็กินเบียร์เนี่ยมันก็พอๆกันละววดฐามันเนี่ยเขาเลือกอผีประชาดเดียวกันนะมันก็ไปบีบน้าหูน้ำตาไหลละยือนออกมานะมันไปบอกนางแพะว่านี่เธอโอ้ยเรามาผูกเป็นเพื่อนกันเรารักกันน บังเอิญผัวฉันตายลงพอดีมาไปช่วยทำชามนากิจศพผัวฉันสักหน่อยเถอะป้าเพื่อนรักว่าผัวฉันตายแล้วว่าเธอมาช่วยกัดฉันทำชาวปนวกิจศพผัวฉันสักหน่อยเถอดว่าเสร็จแล้วมึงก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไอเมียหมาจริงไอเมียหมาจริงจอกเนี่ยนะ มันทำให้แพระเนี่ยเกิดความสงสารแล้วก็ตายใจเีปัญหามันตรงนี้โอ้ยคนมันจะหลอกเนี่ยมันเอาจนตายใจนั่นแล้วแม่มันฝึกกันนั่งสมาธิเมืงึงดีกว่าพระเนคนมันจะหลอกพระเนี่ยนะฝึกนั่งสมาธิฝึกการปฏิบัติมันเก่งไอ้พวกนี้ เสร็จแล้วแพะเนี่ยก็เกิดการตายใจหลงเชื่อเนี่ยเนเนี่ยสงสารเขาเมตตาสูงเนี่ยสงสารเขาเนี่ยหลงเชื่อเขาก็เดินตามเขาไปเจนเนี่ยเดินตามเขาไปเดินตามเพื่อนสุน,นัขเข้าไปเนี่ยเดินตามเพื่อนสุน,นัขหมาจิ้งจอกเจ้าเล่บีบน้ำหูน้ำตามันบอกว่าผัวมันตายนเนี่ย แสดงวันไม่มีเงินทําศพเนี่ยจะไปหลอกํำเงินก็ถูวันนิทามาเนี่ยในเมื่อเดินตามไปแล้วเนี่ยไอ้แพะตัวนี้มันฉลาดมันไม่น่างโง่เนี่ยปัญหามาเลยเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เดินไปเดินไปเนี่ยมันก็ไปหยุดอยู่เนี่ยนะเดินเข้าไป เดินเข้าไปแพะตัวดังกล่าวนี่เป็นแพะช่างสังเกตดูนะแม่ไอ้แพะที่ทำเป็นนอนตายเนะี่ยพอเห็นผู้หญิงนุใหม่เข้ามาทีนะี่มันไปเหลือบตามองดูนะที่นะี่ไปขยับตามองดูแพะโอ้ยงามแต่แต่นามึงวนะแตเนี่ไปเหลือบตามองดู ไอ้เจ้าแพ้งเคยเห็นวันไหนมึงว่าผัวมึงตายเนั่นนี่าโอ้ยมึงหลอกกูว่ากูประกับเลย,เยว่าไปลืมตามองดูกันจกกั๊กทำสมมุติเป็นตายยังไงพอเขาเห็นไอ้ยหมาจิ้งจอกตัวผู้หวังจะเล่นงานกันน่หวังจะลองของนอกแพะมันรู้ทันก็วิ่งออกจากทรรเลยเดี๋ยวนี้กลับไปเลยเดี๋ยวนี้ โอ้ยถูกหลอกเลยล้วถูกหลอกเลยล้วกลับคร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 ับหลอดตายบุดบิดเลยเลยเสร็จแล้วก็ไอเมียหมาจริงจอกแต่แต่เนียด่าผัวเลยแต่เนี้ยโอ้ผัวขี้งกไอเมึงมันโง่บ่แต่ด่าผัวเลยสยนะเซะแนะเนี้ย่เนี้ยทำตาหวานหวังอยากจะลองของนอกว่ะแต่เนีย หลอกมาแล้วมึงลืมตาดูเขาทำไมทำไมมึงไม่นอนตายทำไมมึงไม่หลับตาเนี่ยนะมึงมันโง่แสดงว่ามึงไปคิดว่าจะเป็นรักจะไปเอาก็ทำเมียได้ไว้หมอเนียว่าเด็นนะโอ้มันด่าผัวมันไม่มีชิ้นดีเลยเทีเนี้ยไอ้ผัวเนี่ยมันก็ ทำเศร้าๆแล้วพอถูกเมียด่าเนี่ยจำเอาไวเ้เลยคนไหนชอบไปมีชู้เนี่ยถูกเขาดา่าคนเฉยเอาไว้นิ่งเอาไว้ใจมันเถอะใจหัวมันเถอะเหมืนอมนกับแพ้ตัวนี้แล้วไอ้โง่ไอ้เงาใครดา่าผู้เมียด่าไงก็จำมันเถอะเพราะมันจริงอย่างเขาว่าแพ้มันก็หนีเอาตัวหลอดไปแต่เนี้ย ไอ้ผัวก็เอาใจเมียเนี่ยเอาหน้าเธอฉันจะเงื้อคอดูนางแพะนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่าไปหึงแท้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ว่าเอาหนะเอาใหม่ว่า,านี่มันคือขั้งแหลกแม่ฉันทําเป็นตายมันจงไม่คือเนี่ยเนี่ยพอเห็นมันอดขยับตาดูมันไม่ได้มันงามอย่างบบว่า,วาเอารั้งที่สองเอาใหม่ทีนี้ไม่พลาด ไม่พลาดไม่พลาดให้เมียไปหลอกมาอีกเนี๋ยนีให้เมียไปหลอกไอ้เมียหม,ยมาจริงจอกตัวดังกล่าวนี่ก็ไปหลอกแพะวางแผนหลอกแพะครั้งที่สองอีกไอ้ผัวก็บอกว่าแม่ตอนแรกมันพลาดไปเธอเลยว่าเอาครั้งที่สองเอาใหม่มาเดียีแม่ถูกเมียด่าเนี่ยมันยังอุตสา์เนี่ยอดทนจริงๆในคนจะมีกิ๊กเนี่ย จำมาไปเนื้อคนไหนไปมีกิ๊กเนี่ยถูกเมียด่าก็ทนเอาเนี่บอกนี่เธอน้องเธอจงไปชนแพะตัวดังกล่าวเดตตัวอื่นอย่าเอามาเนอว่าอเนี่ยบอกมาเยี่ยมพี่แม้พี่เนี่ยตายแล้วฟื้นคืนขึ้นมาเนี่ยจะฉหลงองไเนี่ย คือบอกว่าปัวฉันตายแล้วฟื้นคืนขึ้นมาดีใจอยากจะฉลองสังสรรค์กันปัวฉันตายแล้วฟื้นขึ้นมาน่อยากจะเลี่ยงสังสรรค์กันสักหน่อยไปหลอกเธอมาใหม่ไปมาแต่นี่วางแผนไปหลอกแพะมาเยอะแนี่ปัวฉันตายแล้วฟื้นคืนขึ้น,น,นมาเนะี่ยฉันจะเลี่ยงสังสรรค์เธอว่าวางแผนเอาใหม่แต่นี่ ตกลงแต่นี่ตกลงไอ้เมียก็เอาใจผัวอีกแต่นี่ตกลงเสร็จแล้วก็ไปหลอกแพะอีกแต่นี่บอกว่านี่เธอผัวฉันตายไปแล้วนะแม่พอเห็นแกเข้าไปถนนเองนะแสดงว่าแกมันวิเศษเลยนะว่าผัวฉันฟื้นเกินกันมาเลยว่า เสร็จแล้วฉันอยากจะจัดเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงสังสรรค์ในวันผัวที่ฉันฟื้นขึ้นมาอยากจะชวนเธอไปเป็นเกียรติในงานนี้สักหน่อยมาเท้เนี่ยไวนางแพะมันก็รู้เนเทนี้มันรู้ทันในเทนี่ยมันรู้ทันเนี่ยนางแพะตัวนี้มันฉลาดเท่นี่ยมันไม่น่าโง่แล้วเท่นี้ยเสร็จแล้วมันก็ต่อรองเนี่ยเท่เนี่ย มันรู้ทันหมาจริงจอกเนะี่ยแสดงว่าหมูพวกเปื่อนฝูงเราเป็น้อยตัวมันค่อยหายไปทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัวสแสดงว้ผัวเมียคู่นี้แล้วมันเอาแพะเราไปกินเอาหมูพวกเปื่อนฝูงเอาญาติเราไปกินเนะี่ยไอ้แพะตัวดังกล่าวเนะี่ยมันก็รู้นะว่าวางแผนจะกินมันนะ ก่อนจะกินมันแม่มันจะขมขืนเราก็ได้่าดท่ยนะโอ้ยเจ้าเลววะเสร็จแล,ล้วแพะตัวดังกล่าวเนี่ยพอเขาชวนไปกินเลี้ยงฉลอลงการฟื้นคืนของแพะที่ตายไปแล้วสั่งเลี้ยงสั่งสรรไปไอแพะตัวดังกล่าวมันก็เลยว่าฉันขอบริวารตามไปสักสองคนได้ไหมวะ ฉันขอบริวารไปเป็นเพื่อนสักสองคนได้ไหมวะไอ้เมียแพ้ก็บอกว่าได้ได้ได้ได,ได้ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวฉันจะไปปรึกษาผัวฉันก่อนวะเนี่ยไม่ยากไม่ยาก,ยากวะแสดงว่าเขาจะขอมาเป็นสามตัวขอเพื่อนมาสองเสร็จแล้วเมียแพ้เนี่ยก็ไอ้เมียหมาจริงจอก็ถามว่า เพื่อนของเธอเนี่ยเชื่อว่าอะไรวะเพื่อนของฉันตัวหนึ่งเชื่อว่าสิงโตตัวที่สองเชื่อว่าเสือดาววะเธเนี่ยเออได้ได้ได,ได้เพราะไอเมียแพะเนี่ยไอเมียหมาจิ้งจอกเนี่ยมันไม่รู้จักกับสิงโตเพราะมันอยู่แต่ในธรรมไอเมียหมาจิ้งจอกมันไม่รู้ว่าเสือดาวคืออะไรจะเนี่ย เดี๋ยวฉันไปปรึกษาผัวฉันก่อนเด้อวาเดนเนี้ยแกจะเอาเพื่อนมาสองคนนี้วาจ้าว่าเอาเดี๋ยวไปปรึกษาผัวฉันก่อนว่าเสร็จแล้วไอเมียหมาจึงจอกแล้วเข้าไปปรึกษาผัวว่าพอเข้าไปในธรรมผัวก็ถามว่าเป็นยังไงน้องแผนการที่สองในสำเร็จไหมว่าเมียก็บอกโอ้สำเร็จพี่เลยสำเร็จเลยเนี่ย เราไปเชิญหนึ่งหนึ่งเขาจะมาพร้อมกันสามก็ชวนเพื่อนเขาเขามาสองวะเราจะกินไหวไหมไหยสามตัวเนี่ยวะเทน่ยได้ได้ได้ไ,ดไมมเป็นไรไม่เป็นไรไหม,ไไมผัวก็บอกว่าไอ้เพื่อนเดมันชวนมาอีกสองตัวมันชื่ออะไรวะตัวหนึ่งชื่อบาสิงโตตัวที่สองชื่อบาเสือดาว,วา แม่พอผัวได้ฟังตอนนั้นยังไงสิงโตก็เสดดาวมันจะมาด้วยเนี่ยมาวันสังสรรค์นะมว้ามันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมากันวันพรุ่งนี้นะที่เราจะจัดเลี้ยงกันโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเ,เนี่ยอุปยกหนีเถิดว่าตายแน่ตายแน,ตยแน่ตายแน่เลยมันจะเอาเราเหลือละลอยสิงโตก็เสดดาวนะมาเห็นเรามันก็จะกินเราแต่เนี่ยว่า แกไปรับป่าเข้ามาทาไมมาไป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 อุปยกหนีเก็บข้าเก็บของหนีนี้ยเนี้ย้ายทำย้ายทำไปที่อื่นเดี๋ยวไปวาแสดงมันรู้ทันเดี๋ยวมันจะกินเราอาอเดี๋ยเเดี๋ยวมันจะกัดเรากินไป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 เก็บเก็บรี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 บว่ะโอ้ยกลัวตายเนาไอ้หมาจริงจอกตัวตัวสุนัขหมาจริงจอกสองพ่อเมียก็เลยหนีไปอยู่ที่อื่นเลยกลัวตายมันทีนี้ นืท่านเรื่องนี้มันก็เลยจบลงตรงนี้นี่โอ้คนที่จฉลาดไม่ไหวพลิบพอรู้เท่าทันคนโกงต่นนั้นเองนี่พอรู้เท่าท,านนทัานก็ตันเองโว้ย,าาาานนยมันสามารถจะหนีเลยแต่นี่ไอเจ้าเล่คนเจ้าเล่เนี่ยก็เหมือนกันเพราะก็จับได้มันก็หนีแต่เนี่ยมันจะไปเหลือเลวไปหาหลอกที่อื่นอีก พอตรงไหนก็รู้ทันมันก่อนนี้ตรงไหนก็รู้ทันมันมันก่อนนี้เนี่ยมันไปหากินที่อื่นในที่สุดเดี๋ยวกรรมมันก็ตามทันมันจนได้เพราะมันไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาเดี๋ยวมันก็จบหายจนได้พวกนี้แล้วจากนั้นอย่าไปหากินเนอไปเที่ยวหลอกเขาเนี่ยหาว่าไปเชื่อมต่อกับ วิญญาณบนสวรรค์ไดหนโอ้เดี๋ยวดีไม่ดีมดันจะตายเอาน่ะดูด้วยไปเที่ยวหลอกเขากินน่ดูตัวให้จิงจอกไอ้หมาจิงจอกไปเที่ยวหลอกเขาว่าไปเชื่อมต่อดวงวิญญาณของคนตายได้ขึ้นไปดูบนสวรรค์ไปแดนนรกได้ยเนียนะ่ยเชื่อมต่อวิญญาณบนสวรรค์แม่ไอ้หมาจิงจอกมันไปเที่ยวหลอกเขามากินนวตตามันเนี่ย โอ้ยจบ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 ในทานเดองนี้จบแล้วระวังเนอระวังถูกเขาหลอกเนี่ยหลงไปฉันก็เจอแล้วเจอแล้วแม่บางทีมันมาไม่ค่อยซ้ํากันบางทีไปเสียเหลี่ยมลูกคำนั้นยังไหวแล้วมันไปเสียเหลี่ยมเขาเนี่ยให้แล้วก็หวาน เราเจิงจัลาดยังไปเสียเหลี่ยมเขาอีกนะบูบางทีไม่ขอทานอย่าถูกเขาหลอกเนยพวกมันเนี่มันเก่งมันวางแผนเก่งเนพวกมันเนี่ยเอาขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายของการจบลงมีบุคคลมาขอร้อง ให้หลวงพ่อฉันบอกที่อยู่สักนิดหนึ่งว่าอยู่วัดไหนเนี่ยหลวงพ่อฉันก็อยู่ที่วัดนิยมมาตาเป็นที่ดินของโยมมันดานยกให้โอ้อยู่ในถิ่นทุลักกันดานมาใหญ่เอ,อ้ยบ้านคนก็ไม่มีอยู่ไ่ปลายนานเอามาทำเป็นวัด แล้วก็มาตั้งสถานีวิทยุกลางทุ่งนาเนี่ยจะก็ก็ใครบอกใครเล่ามันไม่ทัทีจเจร่ญนอย่างบ่ะอยู่ที่บรรยลหมู่ที่เจ็ดเนี่ยฟังแต่หมู่บ้านเดิดบานเกิดบันไลเนี่ยแกิดถูกเขาไ,าไล่เมื่อไลก็ไม่รู้หลงประชันถูกเขาไ,าไล่มาหลายทีแล้วดูตัว ทำความจเจริญตรงไหนเดี๋ยวก็กหลยนี้อีกนึ่งนะอยู่ที่บันลาหมู่ที่เจ็ดตำบลโนนไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยอยู่ตะวันตกตัวตลาดโนนไทยเนี่ยด้านที่ตะวันตกระยะหนทางไกลประมาณห้ากิโลจาก ถนนสุรนาลายไกลห้ากิโลเบอร์โทรศูนย์แปดเกสี่หหหนึ่งเกหฟังอีกครั้งหนึ่ง0 8 9 9์แปดเก้าเก้สี่หหหนึ่งเ้หกกลอยากจะได้หนังสือทำวัดสวดมนต์หนึ่ง โทรมาขอเขาหลวงปู่จันในอยากจะสนับสนุนชาวพุทธใหนทำวัดวดมนกันบังกันเวลาหนึ่งทุ่มตรงสถานในวิทยุหลวงปัจฉันเนี่ยไม่มีเวลาปิดนอกจากเสียก็ฝนตกเปิดตลอด24ชั่วโมงนยทำวัดเย็นเวลาหนึ่งทุ่มตรง เอานังสือไปเปิดสวดแแอคลางตามหลวงปู่ฉันไปตัวหลวงปู่ฉันนำเช้าก็สวดเวลาตีสี่ตื่นขึ้นมาทำวัดสวดมนต์กันฐานะเราเป็นชาวพุทธอยากจะหล่นนนลงสนับสนุนการสวดมนต์ทำวัดเชา้ชาๆ้ากันเช้ามันไม่ได้ก็เอาตอนเย็นสักเวลาหนึ่งตัวเออดูตัว ท่านผู้ใดมีศรัทธาหลวงพ่อฉันนี้เนี่ยไปตั้งสถานีตัวลูกเรียกไปเป็นตัวลูกขายกระจายไปต่างจังหวัดเป็นดาวกระจายออกไปเนี่ยมีผู้ที่โทรมาขอหนังสือตำวัดสวดมนกันมากวันหนึ่งเจ้าพ่อข้าส่งเนวันละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะส่งไปให้เขา เราะไม่มีขายในท้องตลาดเนื่องจากการแปลหนังสือเป็นบางบักบางตอนมันไม่เหมือนเขาหลวงปันก็แปลไปไม่ใช่ว่าไปดัดแปลงตัวบาลีเราแปลภาษาไทยเนะี่ยเพราะว่าบาลีเนี่ยมันแปลได้สามอย่างด้วยกันนะ ปาโปก็แปลว่าบาปปาปาก็แปลว่าบาปปาปังก็แปลว่าบาปเหมือนนาโถก็แปลว่าทีพึงนาถาก็แปลว่าทีพึงนาถังก็แปลว่าทีพึงเนี่ยว้ายหลวงปู่ฉันมันแปลไม่เหมือนเขาเขาก็หาว่าโอ้ยเจ้าปอสีว่ะ จะไปหลูดเรื่องอะไรก็ภาษาบาลีว่าโอ้ยมันไม่แน่ดอกนายหลวงพ่อฉันว่ามันไม่แน่เตอนแรกดอกจบพปอสี่ได้เพราะจะนั้นการแปลนหนังสือมันไม่เหมือนกับหนังสือมันเลยไม่สู่ท้องตลาดเพราะมันไม่สากลอย่างเขาแปลเนี่ย ไอ้คนอยากจะซื้อหนังสือไปทำวัดสดมนตามมันก็ไม่มีเนะี่ยปัญหามันตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นใครพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนอ,อพิมพ์หนังสือทำวัดุดมน์แปลแจกเป็นธรรมทานต้นทุนพิมพ์เล่มละสามสิบบาทจะพิมพ์หนึ่งเล่มก็ได้ไม่ใหญ่เอ,อ้ย สองเล่มก็ได้สามเล่มก็ได้ลายชื่อกับนามสกุลถ้าหากว่าส่งมามีลายชื่อกับนามสกุลและจำนวนปัจจัยจะไปปรากฏอยู่ในเล่มของหนังสือเนี่ยม่ใหญ่นี้พิมพ์สองเล่มสามเล่มนามสกุลอย่างนี้ จำนวนปัจจัยตอนนี้มันจะไปปรากฏอยู่ในหนังสือธรรมชสดมนมีคนเป็นเจ้าภาพมาพิมพ์หนังสือจำนวนห้าร้อยเล่มก็จะพิมพ์เป็นชุดหนึ่งไปได้จำนวนห้าร้อยเล่มก็สั่งพิมพ์เป็นชุดสองชุดสามชุดสี่ไปอย่างนั้นถ้าห้าร้อยเล่มขึ้นไปเนี่ยเขาเล่มละสามสิบบาท ต่ำก็่าห้าร้อยเล่มเล่มละสามสิบห้าบาทก็บอกกันยังกันนี่แหละมาใหญ่เอ,อ้ยมีคนขอขอไปแล้วในต้องสวดนะถ้าไม่สวดโง่ก่าเก่าอีกนเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าโง่เนี่ยขอไปแล้วก็ไปนอนเป่านังสือนอนเป่าตูวพระไตรปิฎกไปั่ว เดี๋ยวก็จะโง่กว่าเก่าอีกมีตู้พระใ้ผิดดกก็ไปนอนเป่าไปตัวเออไม่เอาออกมาอ่านออกมาสวดมันจะไปเข้าฐานี้เนี่ยต้องสวดสวดสวด,สวด,ส,วดสวดกันผู้ที่สร้างหนังสือนี้เกิดมาจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเรียนเก่งเป็นเจ้าคนนายคนน มีชีวิตยอยู่จะได้สูงกว่าคนจะได้ไม่จนกว่าใครมีสติปัญญาเหมือนกับภาษาลีบุตรเก่งปัญญาของภาษาลีบุตรนี่เนี่ยการทำบุญก็จิตใจบริสุทธิ์เหมือนพระเวสสันดรเ,เกิดมาจะได้มีหลังรูปหลังงามมอรชอนเหมือนฝันนางมัตซีเนี่ยขอให้พรทั้งสี่ ืออายุวันนะสุขภัลละจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสถานิวิทยุธรรมะของหลวงปู่จันทร์พรทั้งสี่ประการนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ที่สร้างหนังสือธรรมประจดมนเป็นธรรมทานด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอขอจเจริญธรรม